บรรยากาศสุดท้ายดิฉันชอบมากๆพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดอุทัยธานีไปดูบรรยากาศเพราะบรรยากาศนี้มันหาดูได้ยากแล้วนะคะพี่น้องประชาชนเขาแห่ไปจับปลากันค่ะ,คะไปจับปลากันที่ไหนจับปลากันที่โครงการแก้มลิงจะมีปลาอะไรบ้างไปดูกันค่ะ โครงการชลประทานอุทัยธานีนะคะเตรียมขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ําที่โครงการแก้มลิงเหนือเขื่อนวังร่มเกล้านะคะเพื่อเพิ่มความจุจากเดิมโดยเร่งสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าไว้สํารองตามแหล่งน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่และก็เปิดให้พี่น้องประชาชนนะคะสามารถจับปลาได้จนกว่าน้ําจะแห้งขณะชาวบ้านนะคะทั่วทุกอําเภอของจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเลยนะคะเข้ามาที่นี่กันเต เลยคุณผู้ชมมาจับปลาเพราะว่าปลาเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุนำไปทานสดก็ได้นำไปทาน,นอมอาหารก็ได้ที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะชาวบ้านจากทั่วทุกอำเภอเลยก็มากันที่นี่นครสวรรค์ก็มาช,ชัยน่านก็มานะคะเข้ามาแบบ เป็มรถกระบะเลยนะมากันที่นี่เลยแล้วไม่ได้มามือเปล่านําอุปกรณ์จับปลามาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแหเป็นสวิงเป็นอวนอุปกรณ์ต่างๆนะคะและที่นี่เขาน่ารักเขานําอุปกรณ์จับปลามาที่ได้รับอนุญาตและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นเนื้อที่บริเวณแก้มลิงนีนะคุณผู้ชมคะ่ะ 9 8 1ไร่อยู่ในพื้นที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีซึ่งน้ำเนี่ยก็ลดระดับลงแล้วนะคะชาวบ้านเนี่ยเขาก็โอ้โหจับปลากันละค่ะสร้างรายได้บ้างก็นําไปประกอบเป็นอาหารบ้างก็นําไปสร้างรายได้ให้กับครอบครัวค่ะและที่สําคัญคือจับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ,ะเพราะว่าเขาต้องเร่งสูบน้ํานะคะด้วยพลังงานไฟฟ้าออกจากโครงการแก้มลิงจนกว่าจะแห้งแล้วก็เริ่มที่จะนําเครื่องจักรต่างๆลงมาขุดลอกภายดีเดสิงหาคมนี้เป็น<ม>ต้น ขณะนี้นะคะก็อย่างที่บอกภาพอย่างที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยเ,เขาก็เปิดให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาจับปลากันนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยต่างก็นําอุปกรณ์นะคะมาลงแหล่งน้ํานะคะแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการว่านหาปลาค่ะบางคนก็ใช้สวิงบางคนก็ใช้ตะข่ายบางคนก็ใช้อวนนะคะมาดักปลาก็ได้ปลากันไปสมใจกับคุณผู้ชมคะเนื่องจากสถานที่แห่งนี้เองเนี่ยมีพันปลาหลากหลายชนิดแล้วก็มีจํานวนมากด้วยซึ่งพันปลานะคะทั้งหมดเนี่ยเขา าอยู่มาที่เนี่ยโห oh, <Ooh. S 1> ดูตัวนี้ <laughs> ดูคุงน้องสิเขาอยู่มาเกือบ3ปีค่ะตั้งแต่ปี2563 <laughs> เคยน้ําแห้งมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะโดยปลาที่จับได้นะคะทุกคนเนี่ยก็จะจับได้หลายชนิดอย่างที่บอกไปมีทั้งปลาช่อนปลาชะโดปลาบึกปลากลายปลา,าสวายปลายี่สกปลาตะเพียน แล้วขนาดคุณผู้ชมอยา่างที่เห็นอยู่ขนาดใหญ่มากขนาดเล็กก็มีเหมือนกันนะคะเป็นลูกๆของตัวใหญ่นี่แหละค่ะแล้วก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะคะมาขายปลาจากจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็จากจังหวัดนครสวรรค์ที่เขาขายไปอยู่แล้วเขาก็จะมารับซื้อกันถึงที่เลยนะคะหกิโลกร,รัมเท่าไหร่คุณสิบประรหกิโลกร,รัมเนี่ยเริ่มตั้งแต่2 0่สบถึงหนึบาทแล้วแต่ชนิดของปลาค่ะแล้วก็ขนาดของปลาด้วยมีไรายได้นะ่คือคนหนึ่งเนะี่ยที่มาจับปลาอย่างน้อยๆเนี่ยสามร้อยถึงหนึ่งพันบาทต่อคนเลยทีเดียว อุปกรณ์มานะคะมีเพียงกระแปงหรือว่ากระมังมาเนี่ยคุณแปลกระแปงให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่ากระแปงเนี่ยมันก็จะเหมือนถังนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นลักษณะของถังอะไรบางอย่างที่มีหูหิ้วใช่แล้วค่ะเขาก็จะถืออุปกรณ์ของเขาเนี่ยลงไปงมหาหอยหาหอยก็ยังดีค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ส่วนชาวบ้านอื่นๆเขาก็จะมีการแบ่งขายปลาการก็เรียกได้ว่าเป็นสังคมที่น่ารักนะคะแต่ว่าก็มีในระยะเวลาสั้นๆนะคะแล้วก็นําไปปลาต่างๆไปแช่แข็งไปแช่ตู้แล้วก็ ถนอมเอาไว้เพื่อที่จะเอาไปขายหรือว่าเอาไปประกอบอาหารกันนั่นเองค่ะเขาก็มีหลากหลายอย่างคุณผู้ชมเอาไปย่างทําเป็นปลาย่างได้นำไปเทมปลากเกลือปลาร้าปลาส้มนะคะ,คะเก็บไว้ทานแล้วก็สามารถขายเพื่อสร้างรายได้ได้อีกด้วย